ตอนนี้มันจะเรียกว่าชื่อว่าตอนตามหามือที่มองไม่เห็นคือปกติแล้วเนี่ยพอคนเราตอนเริ่มเทรดนะบ,บางทีก็เล่นที่ข่าวออ,ออเจง็งเปลี่ยนมาเป็นดูงบดูงบเชิงลึกดูพื้นฐานดูอะไรปุ๊บ ได้กำไรได้ไม่ดีพอจังหวะซื้อขายโอ้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็กลับมาดูที่สภาพเศรษฐกิจแล้วก็มานั่งดูบางทีก็ดูถึงจิตวิยาไปด้วยอีกทีหนึ่งก็ดีขึ้นนะครับแต่มันก็ได้กําไรไม่ได้เป็นกอบเป็นกำสักทีหนึ่งเวลาพอไปซื้อซื้อหุ้นใช่ไหมครับพอช่วงที่กําไรขาขึ้นอยู่ถือหุ้นน้อยไปหน่อยครับแต่พอตอนช่วงที่มันจะขาดทุนมันจะลงทําไมเป็นเต็มพอทุกทีเลยไม่รู้ตัวนี่คือคําถามที่ทุกคนเป็นนะฮะมาอยู่จุดหนึ่งตอนที่เราวิเคราะห์ ผมวิเคราะห์ปกติเราก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็น what if นะครับ what if analysis การวิเคราะห์แบบนี้เพราะเป็นการวิเคราะห์ที่ผมก็มังเห็นว่าโลกเรามันหยุดนิ่งแล้วเราก็วิเคราะห์ว่าโลกมันจะหยุดนิ่งนะอ๋อเออนี่คือนี่คือปกติแล้วเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตำรานะหรือว่าวิธีการศึกษาเรียกว่าถ้าเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้นะครับพอดีผมได้ไปเข้าเข้าเรียนนะฮะหรือเทรนในเรื่องของ ตัวหนึ่งในการบริหารกลยุทธ์มันชื่อว่าด n นามิกสเต t e จีคือ,คคอการบริหารกลยุทธ์เชิงพลวัตขวงว่ามันขึ้นที่อยู่ตลอดเวลานะครับคือสมัยก่อนเนี่ยวิเคราะห์ไงครับวิเคราะห์คนที่ไม่ใช้ข้อมูลวิเคราะห์สมัยนี้มันจะเริ่มมีคนที่วิเคราะห์มากขึ้นนะครับมันก็จะมองว่าเราไปวิเคราะห์คนที่วิเคราะห์อีกทีหนึ่งจะได้ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องมีความรู้นะครับเราต้องมีความรู้เพื่อเราจะได้รู้ว่า ปกติแล้วเนี่ยจะคิดยังไงเราต้องคิดอีกชั้นหนึ่งคือไม่ใช่กับว่าคล้ายๆกับจริงคือเท็จเท็จคือจริงผิดคือถูกถูกคือผิดโอโไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรผมก็กลับมานั่งคิดว่ามันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือมันก็คือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละคือต้องหาเหตุผลตัวนั้นให้ออกผมบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่อยู่ในเหตุผลปกติมองเชิงตรกะมองเชิงตรกะไม่ว่าจะเป็นกราฟก็ตรกะนะครับเพราะมันเป็นสถิติมันก็เป็นตรกะว่าจะขึ้นหรือจะลง มองงบดูว่างบผลประกอบการตรงนี้เขาดีหรือไม่ดีงบสมัยก่อนงบในอนาคตข่าวมันก็มีส่วนรสภาพเศรษฐกิจในต่างประเทศในประเทศก็มีส่วนรแล้วก็มองจิิทยามวลชนณตอนนั้นก็มีส่วนคือเห็นว่าถ้าสมมติมีคนเล่นจิิทยามวลชนเยอะมองดูตรงนั้นเยอะแล้วเขาช้อนใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าผมเล่นจิทยามวลชนเป็นพอโอมันขึ้นผมก็ขายปรากฏว่าก็ขายถูกพอมันลงลงลงใช่ไหมครัโอ้ชั่วเลยผมซื้อช้อนหัก ไปช้อนแล้วก็ช้อนหักเพราะก็าหาจุดสูงสุดจุดต่าสุดไม่เจอมันต้องมองเหตุผลทุกอย่างเนี่ยให้มันครอบคลุมครัผมครับผมแล้วก็มองจุดนั้นก็เออมันก็เป็นมันก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งได้นะที่น้ําหนักเหตุผลมันแล้วแต่ว่าคนจะไปเอาเหตุผลไหนมาเชื่อฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าเกิดว่าเราเห็นนวิเคราะห์พูดว่าหุ้นไหนดีแล้วหุ้นตัวนั้นไม่ขึ้นแต่กลับลงบางคนก็บอกว่าเอ้าเป็นเพราะโดนเก็บมาก่อนหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะเป็นการมองเชิงแบบตรกะอย่างพี่ พูดก็ได้ครับคือ,อผมมองนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะเรียนอะไรใช่ไหมหู oh, เรียนยากนะหาเรียนยากหาเรียนยากต้องไปแบบกูกว่าจะซื้อวิชาต้องไปคาราวะคุกเข่าใช่ไหมฮะ<อ>ถ้าเป็นหนังจีนในสมัยก่อนกว่าจะได้เรียนอะไรสักอย่างหนึ่งอไอ้ตรงเนี้ยเป็นความรู้ซึ่งถ้า,ามาวิเคราะห์มันได้ประโยชน์ฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนะี่ยทุกคนปรากฏว่ามันหาซื้อได้หมดความรู้เดี๋ยวนี้นะฮะไปเรียนไปเนี่ยคือตำราและความรู้สามารถซื้อเข้ามาอยู่ในตัวได้ซึ่งจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะเหมือนก็จะรู้ มันจะคิดคล้ายๆกันได้เพราะถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบมีคนที่ต้องคิดอีกชั้นหนึ่งนี่หมักลุกยังคิดได้เจ็ดชั้นเลยมันก็คือมันเป็นเกมนะครับหมักลุกเนี่ยว่าใครที่คิดได้หลายชั้นมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าไดนามิกสตาติจี้มันเป็นแบบไหนคุณจะต้องคิดซ้อนกลับไปเหมือนกับอย่างหมักลุกซึ่งมันก็คล้ายๆกับทฤษฎีของคนหนึ่งเคยพูดไว้ทฤษฎีผลประโยชน์มันเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคือถ้าเกิดว่า กลุ่มใหญ่มองไปในทางไหนทางเดียวกันหมดอืคนกลุ่มน้อยนี่แหละจะเป็นผู้ชนะในการที่ผักไปอีกทางหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ไอ้ตัวจุดที่บอกว่าทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบแบบไหนคือผมจะไม่ไปพูดว่าเป็นคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยก็ได้แต่ผมจะมองว่าคนที่เขาใช้เขาคิดต่อหลายๆชั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติเขานํากระแสเหมือนกระแสแฟชั่นได้ครับกระแสแฟชั่นได้เขากำหนดทิศทางราคาได้อาจจะเป็นส่วนที่ว่า ถ้าสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยคือมองผมว่าผมมองในเงินของในรูปแบบของเม็ดเงินนะฮะมันมีกระจัดกระจายกระจัดกระจายแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบสมมติก็เขามองเป็นมือที่มองไม่เห็นนะใส่เข้ามาคือผมจะแค่บอกว่าณจุดนี้เนี่ยเราเห็นว่าพอมีตัวของกลยุทธ์ตรงนี้แล้วก็เรามีปริมาณเงินระดับหนึ่งที่สามารถจะจุดกระแสมันเดี๋ยวเราต้องมาคุยต่อว่าแล้วมือที่มองไม่เห็นเนี่ย คือใครคืออะไรมันมาจากไหนแล้วทําไมมันถึงจะมีคนที่คิดอยู่จุดนี้ออกมาได้นะครับน่าสนใจฮะเคยได้ยินคําว่าจุดสมดุลใช่ไหมฮะของทุกอย่างมันวิ่งเข้าหาทฤษฎีหรือเข้าหาจุดสมดุลครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่วิ่งเข้าหาจุดสมดุลเสมอไปบางทีเคยเคยถามผมเคยถามนะ p r o f เซอร์เลยนะฮะก็ถามว่าแล้วทําไมมันไม่เข้าจุดสมดุลสักทีบางทีจะต้องรอ20ปีจะรอไหม ยี่สิบปีนะครับบางทีไม่เคยเข้าเลยสมมติว่าคําถามที่ผมเคยเจอเพราะว่าผมทํางานที่ฮ่องกงมาก่อนตอนนั้นแลกเงินนี่อยู่ที่ประมาณ5บาท5บาทกว่านะห้าบาทสาตังค์ตอนหนึ่งเหรียญฮ่องกงในเปเปอร์ทฤษฎีเนี่ยถ้าใช้กฎใช้สูตรเนี่ยเขาบอกว่าจุดสมดุลในตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่3บาทตอนหนึ่งดอลลาร์ฮ่องกงคัดขึ้นไปเยอะมากเออใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูจุดนั้นเอ้าอ้มันคัดขึ้นไปเยอะมากแล้วถามว่าถึงตอนนี้มันเคยแตะที่3ามอีกรอบไหม ไม่เคยนะครับแต่นั่นมันคือจุดสมดุลของมันมันคือเส้ีดีของมันเพราะฉะนั้นมันจะมีเหมือนกับเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่มีมีการซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขายซึ่งไอ้ตัวเหตุผลเชิงกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ดีถ้ามันมีเหมือนกับทุกคนก็คิดได้สภาพคล่องมันมีเยอะนะครับพูดถึงว่าสภาพคล่องมันมีเยอะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตลาดทั่วไปที่แบบเรามานั่งซื้อขายปากกากัน นะฮะหรือว่ามันต้องมานั่งหาคนซื้อหรือคนขายคือตลาดหุ้นมันม a t c งได้เร็วเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะซื้ออยากจะขายก็ทําได้คิดคือคิดปุ๊บทำปั๊บได้ทันทีเลยเนะครับมันก็เลยทําให้มันวิ่งไปเร็วรขึ้นขึ้นลง,ลงได้ด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นนักวิเคราะห์บอกว่า fair ไพก็คือราคาเหมาะสมเราจะไม่เห็นว่าหุ้นนั้นขึ้นไปที่ราคาเหมาะสมแล้วหยุดนิ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปบางทีเกินราคาเหมาะสมหรือว่าลงมาต่ำกว่าราคาเหมาะสมตั้งเยอะ มันถึงเป็นอย่างนั้นเคยเคยเจอไหมกปรับราคาครับแต่ถ้าสมมติช่วงตลาดไม่ดีใช่ไหมขอนี้ไล่ปรับก็ปรับก็ปรับลงมาใช่ไหมช่วงตลาดไม่ดีก็ปรับอีกใช่ไหมพอมันลงมาเกือบถึง๊บปรับลงมาอีกับปรับลงอีกแต่ช่วงตลาดขึ้นก็ปรับขึ้นอีกมันเกือบไต่แล้วปรับขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อธิบายได้ว่ามันไม่มีราคาที่มันเป็นแฟร์ไพรส์หรือว่าจุดสมดุลอย่างชัดเจนคือแฟร์ไพรส์ตรงนี้คือมันเหมือนเนี่ยเหตุผลกับราคาเนี่ยมันสะท้อนทองมกันเองอ่่ยาางสมมุติว เคยเคยเจอเวลาอเมริกันฟุตบอลเขาจะเรียกว่ามันเนย์มอร์นิ่งควอเตอร์แบ็กเหมือนกับว่าคือเขาจะเล่นอเมริกันฟุตบอลกันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เงี้ยแล้ววันเช้าวันจันทร์เนี่ยมันจะมีคนมาพากลวิจารณ์ว่าโอ้ยรู้งี้เป็นอย่างนั้นรู้งี้เป็นอย่างนี้เป็นภาษาของสำนวนของสัพท์ธุรกิจเนี่ยเวลาพูดไปฮะอย่ามามันเนย์มอร์นิ่งควอเตอร์แบ็กกับฉันนะอะไรอย่างเงี้อ๋อก็คือรู้ทีหลังมารู้ทีหลังก็มาพูดพวกชอบรู้งี้ใอ่ไหมครับก็มันคล้ายๆกับว่าตัวของเหตุผลบางทีมมมััันนนตาาาหหลงรคเือก ถ้าจะวิเคราะห์เองลองนึกเราเป็นคนที่วิเคราะห์บางทีก็นึกไม่ออกจะเขียนอะไรถ้าทีที่ราคามันขึ้นมาเองใช่ไหมครับมันแล้วแต่ว่าจะเลือกเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตเพราะว่าในโลกเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสีเทาอ่ะมันมีมันมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีมันก็หยิบมาแล้วแต่ว่าจะหยิบเลือกตรงไหนมาเพราะว่าพอดีพอดีราคามันขึ้นมันก็จะมีแบบเรื่องซัพพอร์ตใช่ไหมคือเหตุผลเนี่ยจะขึ้นตามไปเยจะตามหลังราคาแล้วราคาก็ตามเหตุผลอีกทีหนึ่งมันจะวิ่งแข่งกันอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะ มันต้องขอดังงี้บางทีมันมันขึ้นมันมีโมเมนตัมแันแซงหน้าคิดอย่างงี้มันจะค่อยค่อยขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยต่างต่างไล่ขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าจุดสมดุลมันจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันวิ่งเกินพื้นฐานมากๆมันคือข่าวดีเชิงบวกบวกกันไปบวกกันมาพื้นฐานราคาบริษัทพื้นฐานราคาบริษัทบวกกันไปบวกกันมาแต่วันใดก็ตามที่มันร่วงต่ําลงมาทุกอย่างก็จะมองเป็นข่าวลบ เพราะฉะนั้นพื้นฐานบริษัทพื้นฐานบริษัทบางทีอาจจะไม่ได้อยู่จุดสมดุลด้วยซ้ำบางทีมันดิ่งลงต่ำกว่าจุดดิ่งลงต่ำกว่าจุดสมดุลครับซึ่งนี่เราจะเห็นเรื่องของความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นตัวของเลเมนบัตเทอร์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นรับประกันได้ใช่แต่พอหลังจากนั้นเกิดความกังวลกันเขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าสไปรัลเอฟเฟกต์ทฤษฎีในตลาดในเศรษฐกิจทั่วไปนะครับเขาจะเรียกว่าสไปรัลเอฟเฟกต์ก็คือว่า มันจะเหมือนเป็นวนคําว่าสไปรัลคือเป็นวนวงเวียนเหมือนเหมือนขึ้นลานจอดรถนะไปจอดรถในห้างมันจะวน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 ขึ้นไปฮะมันกช่วยกันวนขึ้นไปจนจนสุดไอแล้วตอนมันลงเนี้ยมันจะแบบพอจุดหนึ่งให้มันตั้งให้ตั้งหลักให้มันลงอ่ะมันจะลงวน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 กลับลงมาเหมือนวงแหวนออกมาก็เป็นสไปรัลเอฟเฟกต์ที่ว่ามันสะท้อนอีกแบบหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็ถามก็คือว่าแล้วเราจะรู้จุดไหนอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติวิ่งเกินพื้นฐานไปแล้วแล้วมันเกิดแล้วมัันจจะะะยงงไไออขร <L ong> ลงมาต่ำกว่าปัญหาแล้วจะซื้อเมื่อไหร่นะครับคือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โอเคมันก็ดูได้จุดหนึ่งถ้ามันมีข้อมูลที่ที่โอเคที่เราต้องมานั่งดูว่าแล้วอนาคตไะตอนนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องอนาคตนะครับที่เราคุยกันทั้งหมดว่าถ้าคนนู้นคนนี้เขาคิดกันในอนาคตว่าเป็นยังไงแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างนี่ครับกอเป็นจุดที่เราจะต้องเอาเข้ามาคิดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บ่งบอกออกมาก็คือว่าถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นหนึ่ง ไม่ม,มีจุดสมดุลมีแต่ว่าราคามันไม่เป็นไปตามจุดสมดุลอม,มันก็จะเคลื่อนสูงกว่าจุดสมดุลหรือว่าต่ำกว่าจุดสมดุลอันนั้นแล้วแต่โมเมนตัมของมันต้องถามว่าเชื่อด้วยไหมฮะแบบนี้คือถ้ามสมมติว่าเหตุผลแล้วก็ราคามันก็วิ่งไล่ไล่ไ่ไของมันกันคือทุกคนก็จะคิดว่าราคามันก็จะดีขึ้นใช่ไหมอ่าม,มันก็จะทําให้พื้นพื้นฐาน ไม่กราฟอะไรทุกอย่างเนี่ยมันตอบว่ามันดูดีขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วจุดจุดนั้นเนี่ย็เทิ turning point หรือว่าจุดที่มันบวกตัวกลับขับรถไปมันก็ต้องอยู่เทินใช่ไหมครับวิ่งไปถึงเชียงใหม่สักวันหนึ่งคุก็ต้องวิ่งกลับมากรุงเทพถ้าบ้านคุณอยู่กรุงเทพอซึ่งน่าสนใจฮะเดี๋ยวต่อในตอนหน้าครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ